สวัสดีครับผมอาจารย์นนท์จรุงศิลวัฒน์นะครับวันนี้ก็จะมาพูดในส่วนของหลักการเขียนรายงานทางวิชาการนะครับในส่วนของขั้นตอนการทำรายงานวิชาการนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับที่เราได้พูดถึงองค์ประกอบต่างๆนะครับของหลักการเขียนรายงานทางวิชาการนั้นนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดในส่วนของขั้นตอนการเขียนนะครับผมในส่วนของขั้นตอนในการเขียนรายงานทางวิชาการนะครับถูกแบ่งออกมาเป็น6ประเภทนะครับผม1นะครับก็คือการเลือกนะครับหรือการตั้งข้อกำหนดหัวข้อเรื่องนะครับ2นะครับการกำหนดวัตถุประสงค์ของรายงานนะครับ3นะครับการเขียนโครงเรื่องของรายงานนะครับ4การสำรวจรวบรวมและบันทึกข้อมูลนะครับ5นะครับการเรียบเรียงรายงานนะครับ6นะครับอ้างอิงนะครับในส่วนที่1นะครับในการเลือกหัวข้อนะครับและขอบเขตของรายงานนั้นนะครับหัวข้อรายงานนะครับเป็นองค์ประกอบนะครับที่สำคัญยิ่งนะครับต่อความสำเร็จในการเขียนรายงานนะครับหัวข้อรายงานอาจจะเป็นเรื่องนะครับที่อาจารย์นะครับหรือผู้ที่รับผิดชอบในรายวิชานั้นๆนะครับกำหนดขึ้นมานะครับหรือนะครับให้ข้อแนะนำแนวทางนะครับให้เป็นเรื่องที่ให้ผู้ทำรายงานเลือกตามความสนใจของตนนะครับหากผู้ทำรายงานนะครับต้องเลือกเรื่องเองนั้นนะครับควรพิจารณาโดยอาศัยแนวทางดังต่อไปนี้นะครับ1นะครับเลือกเรื่องที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชานะครับมีความสำคัญและน่าสนใจนะครับหากนะครับเราเลือกในส่วนของเรื่องที่มีเนื้อหานะครับเกี่ยวข้องกับรายวิชานั้นแล้วนะครับการที่จะหาข้อมูลนะครับหาสาระสำคัญนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับ2นะครับเป็นเรื่องที่ใหม่นะครับยังไม่เคยมีคนเขียนนะครับยังไม่มีแง่มุมอื่นๆนะครับ2นะครับเป็นเรื่องใหม่นะครับที่ยังไม่มีคนเขียนนะครับหรือนะครับยังเป็นเรื่องที่มีแง่มุมอื่นๆนะครับที่น่าสนใจให้เขียนถึงนะครับในจุดนี้นะครับก็จะเป็นพอยต์ที่สำคัญนะครับในการตั้งหัวข้อนะครับหรือเป้าหมายที่เราจะมีการศึกษานั่นเองนะครับทำให้เนื้อหาของรายงานของเรานั้นนะครับมีเนื้อหาที่น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าติดตามนะครับน่าศึกษาค้นคว้านั่นเองนะครับ3นะครับควรเลือกเรื่องนะครับที่ตรงกับความถนัดของตนนะครับและตรงกับความสนใจของผู้ทำรายงานนะครับเพราะความถนัดนะครับจะช่วยให้ความสามารถในการศึกษาค้นคว้านะครับไปด้วยอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับและตีความของข้อมูลนะครับที่ได้รวบรวมถึงการวิเคราะห์นะครับการวิจารณ์ในแง่มุมต่างๆนะครับได้อย่างลึกซึ้งนะครับส่วนของความสนใจนะครับจะช่วยให้เกิดความกระตือรือร้นนะครับในที่จะทำรายงานจนสำเร็จลุล่วงนะครับผม4นะครับควรเลือกเรื่องนะครับที่มีขอบเขตของการศึกษาค้นคว้านะครับเหมาะสมกับข้อกำหนดของผู้สอนนะครับและรายวิชานะครับและกำหนดเวลานะครับที่ต้องส่งรายงานนะครับ5นะครับเรื่องที่ต้องเขียนนั้นนะครับมีแหล่งข้อมูลและแหล่งข้อมูลมากพอที่จะศึกษาได้นะครับเพราะนะครับถึงแม้ว่าหัวข้อรายงานจะน่าสนใจแต่ถ้าเกิดขาดแหล่งข้อมูลนะครับเช่นเอกสารอ้างอิงนะครับก็จะขาดความน่าเชื่อถือนะครับรายงานนั้นก็จะไม่สมบูรณ์นะครับหลังจากนะครับที่เราได้หัวข้อรายงานแล้วนะครับผู้เขียนนะครับควรกำหนดขอบเขตของรายงานนะครับหรือปรับนะครับขอบเขตของรายงานให้กว้างขึ้นนะครับหรือแคบลงนะครับตามความเหมาะสมนะครับในแนวทางในการจัดการขอบเขตของรายงานทั่วไปนะครับดังตัวอย่างต่อไปนี้นะครับการจำกัดนะครับด้วยระยะเวลานะครับหมายถึงนะครับการเลือกนะครับศึกษาหัวข้อรายงานนั้นนะครับเฉพาะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับเช่นนะครับในหัวข้อรายงานนะครับดนตรีคลาสสิกนะครับเราอาจจะจำกัดได้เป็นนะครับดนตรีคลาสสิกในยุค60นะครับดนตรีคลาสสิกในยุค80นะครับเป็นต้นการจำกัดด้วยสถานที่นะครับหมายถึงนะครับการเลือกศึกษาหัวข้อรายงานนั้นนะครับเฉพาะในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะครับเช่นนะครับดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยนะครับดนตรีคลาสสิกในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับดนตรีคลาสสิกในทัศนะของเยาวชนไทยนะครับเป็นต้นนะครับการจำกัดด้วยบุคคลนะครับหมายถึงนะครับการเลือกศึกษานะครับหัวข้อรายงานนั้นนะครับ
ฉพาะกับบุคคลที่เกี่ยวข้องบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับหรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่งนะครับเช่นนะครับดนตรีคลาสสิกนะครับสำหรับเด็กอายุแรกเกิดถึง6ปีนะครับหรือนะครับการระบุนะครับนักประพันธ์ของเพลงคลาสสิกที่มีชื่อเสียงเป็นต้นนะครับการจำกัดนะครับด้วยประเด็นหรือหัวข้อย่อยนะครับเช่นนะครับประวัติความเป็นมานะครับเครื่องดนตรีประเภทบทเพลงนะครับศัพท์ทางดนตรีนะครับคลาสสิกนะครับดนตรีในภาพยนตร์เป็นต้นนะครับการจำกัดนะครับขอบเขตหัวข้อนะครับอาจจะทำได้มากกว่าวิธีหนึ่งนะครับเช่นนะครับดนตรีคลาสสิกนะครับในยุโรปยุคกลางนะครับซึ่งใช้วิธีการจำกัดขอบเขตด้วยสถานที่และเวลานะครับในทางกลับกันนะครับถ้าหากหัวข้อมีความแคบเกินไปนะครับเช่นดนตรีคลาสสิกนะครับในทัศนะของนักศึกษาชั้นปีที่1นะครับแขนงวิชาดนตรีไทยนะครับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับอาจจะขยายหัวข้อนะครับให้กว้างขึ้นนะครับได้โดยการตั้งเป็นนะครับดนตรีคลาสสิกในทัศนะของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับหรือนะครับดนตรีคลาสสิกนะครับในทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเป็นต้นนะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่านะครับการจำกัดนะครับขอบเขตของหัวข้อนั้นนะครับก็อยู่ที่การเขียนนะครับหรือการตั้งชื่อนะครับตามความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการขยายขอบเขตให้กว้างขึ้นนะครับหรือการจำกัดขอบเขตให้แคบลงนะครับขึ้นอยู่ความเหมาะสมของรายงานนั้นๆนั่นเองนะครับต่อมานะครับการกำหนดวัตถุประสงค์ของรายงานนะครับเมื่อได้หัวข้อรายงานแล้วนะครับผู้เขียนควรกำหนดวัตถุประสงค์ของรายงานว่าจะศึกษาค้นคว้าหัวข้อในด้านใดอย่างไรเพื่อคำตอบคำถามอะไรนะครับคาดว่าหลังจากที่เขียนรายงานเสร็จแล้วนะครับจะรู้อะไรนะครับเพื่อกำหนดขอบเขตของรายงานนะครับเขียนโครงเรื่องนะครับและวางแนวทางนะครับในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลนะครับสำหรับการเขียนรายงานต่อไปนะครับหัวข้อรายงานหัวข้อหนึ่งนั้นนะครับอาจจะกำหนดวัตถุประสงค์ได้หลากหลายข้อนะครับเพื่อให้สามารถนะครับตอบคำถามที่ผู้เขียนรายงานต้องการได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์